กราบสวัสดีครับผมเสี่ยตีพัทยาชาแนลนะครับผมมากับเอื้องค่ะมากับภรรยานะครับผมชื่อเอื้องนะครับวันนี้พวกเรา2คนนะครับก็จะมากินนะครับนี่เป็นกุ้งแม่น้ำนะฮะเป็นกุ้งแม่น้ำนึ่งนะครับพร้อมกับน้ำจิ้มมาเลยนรกเดือดพร้อมกับน้ำจิ้มนรกเดือดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเดือดยังไงนะครับผมเดี๋ยวมากินด้วยกันนะฮะนี่นะครับผมโอ้เราจะทำน้ำจิ้มให้ดูนะครับว่ามันเดือดแบบไหนนะฮะวิธีการทำน้ำจิ้มก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะเมื่อกี้ก็มีนะครับนี่เป็นกระเทียมนะครับกระเทียมที่บดมาแล้วแล้วก็พริกที่ปั่นมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะปรุงให้ดูนะฮะผักเหี่ยผักเหี่ยผักเหี่ยถาดมันน้อยไปหน่อยนะคะเดี๋ยวจะปรุงให้ดูนะฮะในระหว่างที่รอน้ำจิ้มนะคะนรกเดือดเราก็มากินโซดาลองท้องดีกว่านะคะกับบรรยากาศกลางทุ่งนาโหซาซาอากาศร้อนมากค่ะกินน้ำจะได้ใจเย็นๆกินให้ดูหน่อยสดชื่นชื่นใจซ่ามากหูหอมมะนาวมากเสียงอันนี้เสียงทองร้องใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กมาครับวันนี้วิธีการปรุงนะครับชูรสครับใส่ลงไปชูรสใส่พอประมาณนะครับอย่าใส่หลายเดี๋ยวผมจะร่วงนะฮะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาก็พอประมาณนะคะอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะเป็นโรคไตโรคไตกินเค็มแล้วจะเป็นโรคไตพี่น้องแล้วก็น้ำมะนาวนะฮะนี่นะครับมะนาวน้ำเยอะมากนะครับในลูกใหญ่ๆอู้เขาเรียกมะนาวอะไรคะเนี่ยมะนาวอะไรไม่รู้มะนาวสีหรือเปล่ามะนาวสีลูกมะนาวน้ำเยอะมากโอ้พี่น้องมาด้วยครับเสียบๆน้ำกันครับโอ้ใส่เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะอย่าเพิ่งคนพริก1กิโลเนี่ยนะครับพริก1กิโลนะครับเนี่ยปั่นได้ถ้วยนึงนะครับได้แค่ถ้วยเดียวนะฮะเพราะว่าปั่นละเอียดมากปั๊ดน้ำข้าวมั้ยเน้นแบบเปรี้ยวๆเน้นเปรี้ยวๆน้ำมะนาวนึกว่าน้ำตกผิวเยอะมากน้ำกิมซีฟู้ดครับเราต้องเน้นเขาต้องเน้นแบบว่าสมสมเปรี้ยวๆอมหวานนิดๆเผ็ดๆบีบเต็มมือมากสงสัยเราจะได้กินขี้มือไปด้วยนะเนี่ยแก้วแนวนี้นี่แหละโคตรเท่เลยเนี่ยมันจะแซ่บเพราะว่าขี้มือเนี่ยแหละกระดาษเช็ดชู้หายไปใส่ซ่อนไกลมากไอ้หนูน้อยขาดบดได้ก็คือน้ำกระเทียมดองครับพี่น้องใส่เพื่อให้มันเข้มข้นนะครับมันจะหวานนัวๆนะคะใช่มันจะนัวๆพอดีมันจะเข้ากันกลมกล่อมจากที่มันเข้มจากที่มันเปรี้ยวมันก็สิกลายเป็นกลมกล่อมกลมกล่อมภาษาอีสานเขาก็จะเรียกว่านัวค่ะแกแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันหวานจนแหดคอนี่พอประมาณก็พอแล้วก็คนให้เข้ากันกลึก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 แก้วเนี่ยคนให้เข้ากันเลยกุ้งหอมน้ำมะนาวมากเลยเนาะมันรสชาติของความอร่อยกำลังเริ่มเข้ามาแล้วอู้พี่น้องครับหอมน้ำบักเน่าแห้งโอ้โหดูพริกค่ะพริก1กิโลครับเนี่ยปั้นได้แค่นี้แหละครับพริก1กิโลโอ้โหเนี่ยแหละที่มาของคำว่านรกเดือดนะคะเราจะรู้ว่ากุ้งมันจะลุกเป็นไฟเลยคราวนี้บรรยากาศก็ดีครับพี่น้องแดดก็พอดีครับบ่ได้แห้งปานใดนะครับเสียงนกเขาขันเจียวเจ้าเจียวเจ้าพุ่นน่ะอู้เสียงนกขันพี่น้องอู้บรรยากาศดีครับนะครับนกขันได้ด้วยเหรอฮะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่ใช่ไก่นั่นเนี่ยนกนกไก่อันนี้เราก็เดี๋ยวชิมก่อนว่ามันแสบป่ะเดี๋ยวก่อนว่าชิมก่อนเด้อพี่น้องเด้อเจ้าสูตรสีเด็ดปานใดแสบป่ะแซ่บเสยพี่น้องแซ่บเสยได้มั้ยพอได้อยู่เนาะอร่อยได้อยู่เนาะพอดีเลยอ่ะพอดีเสยป่ะพี่น้องไม่เค็มไม่เค็มไม่หวานไม่เปรี้ยวแบบกลมๆมาด้วยครับบ่ะพี่น้องราดเลยมั้ยหรือว่าจิ้มเอาจิ้มเอา
ชิมเอาก็ได้บัวหลายใหญ่ห้ามพี่น้องนะครับผมใหญ่กุ้งบะเนียวกุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งตัวเฮี้ยพี่น้องเดี๋ยวเอาเปียกบ้างนี่แหละเดี๋ยวเขาสิได้เอาปลาถั่วพี่น้องเบิ่งมันไหมอู้หือมันกุ้งหิวอู้หวานเหรอวะเนื้อหวานมากกุ้งไปซื้อที่ไหนมาคะเนี่ยไปซื้อขางทั้งครับไปช้อนมาจากห้วยข้างหลังนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็กินแบบนี้เลยนะกินเลยกินแบบนี้เลยกินให้พี่ให้น้องทั้งบาดเบิ้งในทั้งทั่วเขียวเบิ้งนะครับผมเป็นตะแสบบ่อู้กุ้งตัวใหญ่มากอิจฉาด้วยตัวมันเลยไหมมันเยอะมากเลยนี่พี่น้องตัวนี้กับมันไหลกันครับเบิ้งเนื้อเขียวอู้มันหัวกุ้งแทบจะไม่อยากทิ้งหัวมันเลยอ่ะอร่อยเดี๋ยวพี่น้องมือใกล้ท้องร้องกูคากูคากพยาธิร้องดีก็ได้พี่น้องเด้อนั่งทีมันขับแคบนะครับเนาะน้ำจิ้มเทหาดอู้ทำยังไงบ้างกันนะเซ็บเสยป้าพี่น้องเซ็บเสยตัวที่สองจิ้มจิ้มจะใส่น้ำจิ้มอย่าตื่นน้ำลายตามนะมาเด้อมาเด้อเอาวางแล้วราดให้หลังจากที่กินเสร็จคงต้องได้กลับไปกินแอนตาซินแน่ๆเลยดูสิพริกนรกนรกเดือดมากน้ำจิ้มพอดีมากเลยเนาะหอมกลิ่นมันยอดมากอร่อยอู้อร่อยมากสบายใจครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับที่เขาเอ่ยว่าน้ำจิ้มนรกครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนรกนะครับผมสูตรเสียตีพัทยาได้นี่ปลาดมันกุ้งเอาดีก่อนมันกุ้งอร่อยคือมันแบบกุ้งมันสดมากเลยนะคะเพิ่งซื้อมาแบบดิ้นดอกเด็กดอกเด็กดอกเด็กอยู่ในอะไรนะอยู่ในถังไม่ใช่หนังไม่ใช่ถังมันเป็นอ่างมันเป็นอ่างมันเป็นอ่างใหญ่ๆที่เขาขังไว้เขาเลี้ยงไว้ตัวเป็นๆเราไปซื้อมาแบบว่าลงไปตักในอ่างมาเลยนะคะ แล้วมันก็แบบกุ้งมันยังสดอยู่แล้วเราเพิ่งเอามานึ่งมันก็เนื้อมันก็จะหวานกรุบๆแบบมันไม่ฝ่อกุ้งยังไม่ฝ่อกุ้งสดครับพี่น้องเบิ่งเด้อเพียเนื้อแบบเต็มๆแบบมั่นอู้เต็มหัวเนี่ยขออนุญาตกินข้าวเป็นไงเด้อพี่น้องเด้อข่าวจั๊วเลยอ่ะมากินพร้อมกันเรากินพร้อมกันครับเนี่ยมึงพี่น้องเนาะมึงกินขึ้นมาแบบเน้นๆพริกหลายๆกระเทียมพร้อมนี่โอ้ชนๆปึ้งแก้วอ่ะสลับไหมสลับกันก้อนกันผักซี่วันนี้ผักซี่สดๆปลาสดพี่น้องแตงกรอบมากแตงไม่ไหม้พี่น้องสะอาดขาวจั๊วเลยเก็บมาจากไร่ข้างบ้านก็ปลูกไว้ซีฟู้ดใส่ข้าวมันไงอืม
บ้าถั่วไม่ใช่ขอบท่านพี่น้องบรรยากาศดีๆนะครับแล้วก็หนึ่งกุ้งสดตัวใหญ่ๆนะครับผมเป็นกุ้งแม่น้ำเนื้อแน่นๆหวานๆมันหลายๆอู้ขอท่าครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อกุ้งไข่อู้มีไข่ด้วยเหรอนึกว่าไก่นึกว่าไข่มีแค่ไก่ใช่ไหมกุ้งก็ไข่ได้ด้วยกุ้งก็ไข่ได้วันนั้นก็อึ่งไข่ใช่ไหมไข่เต็มท้องเราก็กินนะคะไข่ไข่กุ้งสำหรับช่องนี้นะครับผมก็เป็นช่องนะครับของของผมเองนะครับผมเพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับเนาะก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ผมด้วยครับกับคุณภรรยานะครับผมเป็นช่องใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกซับนะครับผมที่ติดตามนะครับผมทุกคนที่กดไลค์กดติดตามนะครับเนาะก็ได้เถอะก็ผู้ใดที่มาคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอคนละ1ซับ1ไลค์ด้วยครับผมพี่น้องมึงเนี่ยอู้คักคักคักขออนุญาตเอาน้ำจิ้มหวดเด้อคำบุมปมผักนี่คือผักอะไรเนี่ยผักสลัดผักกาดสลัดเครื่องผักกาดสลัดพี่น้องสดสดใหม่ๆเลยจังกว่าบรรยากาศร่มเย็นๆพี่น้องกลางท้องทุ่งหน้าบ้านเฮานะครับพี่น้องมองกันนะโอ้เห็นมั้ยกุ้งสดๆเนื้อแน่นๆหนึ่งหอมๆบุ๊ไข่หลายขนาดเลยเพียพี่น้องโอ้จะคํามองกันนะจิ้มลงไปพี่น้องตวยขึ้นเพียคําใหญ่ๆโอ้สูตรคลุกเคล้าให้เข้ากันให้พริกมันติดกับเนื้อกุ้งแล้วมันก็จะซึมเข้าเนื้อมันก็จะได้รสชาติแบบนัวๆกลมๆแล้วก็เอาเข้าปากเนื้อหวานดีมากแจ้งให้ไหมพี่หองสุกกว่าเลยเข้ากันมากแจ้งกับหวานพี่หองกอดควบควบควบเลยว้าวเสียบพี่ดีอร่อยอะอร่อยเด็ดเมนูมื้อน่ะบ่ฮู้ว่าเฮ็ดยังไงสู่ผู้สู่พี่สู่น้องกินนะครับผมที่กําลังติดตามอยู่นะครับผมอยากให้ลองนึกเมนูอยู่นะครับใครที่อยากให้พวกผมนะครับมาเฮ็ดอีหยังสู่กินก็คอมเมนต์มาได้นะครับเด้อนะครับผมอยากได้อยากเบิ่งคลิปอีหยังก็คอมเมนต์มาได้นะครับเนาะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเนาะคลิปเลยนะคะว่าอยากให้เราทําเมนูอะไรเดี๋ยวเราจะไปสรรหาแก้วหนูน้อยใช้คำว่าสรรหาคลิปหน้าผมว่าสิเฮ็ดเป็นคลิปกินอย่างดีวะเผื่อเขาให้กินเนื้อไดโนเสาร์ทำไงอ่ะบ่มีแล้วครับผมพี่น้องมีแต่เนื้อกับปลอมในบ้านเฮาเอากินกาเทศไปก่อนนี่โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับอิ่มนะครับกินมาหมดพี่น้องหลายๆโพดนะครับซื้อกุ้งมาโลนึงกินมาหมดเพราะว่าก้อนหนานี่กินข้าวมาแล้วนะครับเนาะ
จะได้กับฝากเป็นกําลังแรงใจให้ผม2คนในเด้อครับกับภรรยานะครับเนาะก็ขอบคุณทุกซับทุกกดไลค์นะครับผมทุกการกดไลค์ทุกการติดตามนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย